รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นเราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่าลืมนะครับพบกันทาง FM 101ในรายการวิทยุ Money Plus เริ่มต้นบ่าย 3:00 เป็นต้นไปเช่นเดียวกันแล้วก็เรียนเชิญคุณผู้ฟังที่รักนะครับในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราท่านที่ดาวน์โหลดแล้วขอบคุณมากๆเลยส่วนท่านที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเรียนเชิญได้เลยนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราทั้งสดก็ได้ย้อนหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดเรียนเชิญได้เลยนะครับส่วนการติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของรายการ Money Plus นะครับสามารถที่จะติดตามได้ไม่ว่าจะเป็น Money Plus หรือ Money Shot ผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou.com นะครับส่วน2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ง่ายๆเลยครับฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินหรือการจัดพอร์ตการลงทุนเรื่องไหนก็ได้นะครับฝากเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวเท่านี้ก็ส่งถึงกันได้แล้วจะรีบจัดคิวตอบให้โดยด่วนเลยนะครับคุณผู้ฟังครับกลุ่มปตท.ร่วมกับกลุ่มโรงกลั่นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคาดการราคาน้ำมันปีหน้าปี60น่าจะอยู่ที่ระหว่าง50ถึง55เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแต่ว่ามีปัจจัยที่ต้องจับตามองจากนโยบายการผลิตของกลุ่มโอเปกตลอดจนนโยบายด้านเศรษฐกิจและพลังงานของทางสหรัฐโดยคุณเทวินวงวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าทางทีมวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันของกลุ่มปตท.ได้ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่7นะครับสำหรับการสัมมนาประจำปีเพื่อมีการนำเสนอข้อมูลและมุมมองเกี่ยวกับราคาน้ำมันรวมถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันตลอดจนแนวโน้มและทิศทางน้ำมันในอนาคตอีกทั้งยังมีการเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานด้วยนะครับมีการพูดถึงมุมมองยุทธศาสตร์ด้านพลังงานที่สอดคล้องกับแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ในหัวข้อไทยแลนด์ 4.0 พลังงานไทยต้องไล่ให้ทันด้วยนะครับส่วนทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจนะครับบลจ.บัวหลวงเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 46/16 กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 46/16 กองนี้อายุประมาณ6เดือนเสนอขายระหว่างวันที่30พฤศจิกายนคือวันนี้ไปจนถึงวันที่6ธันวาคมนี้นะครับเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชนในระดับ investment grade กองนี้อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 1.45% ต่อปี 1.45% ต่อปีนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเสนอขายระหว่างวันที่30พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่6ธันวาคมนี้นะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง02674-6488แล้วกด8 02674-6488แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1333นะครับส่วนโค้งสุดท้ายของการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีทางบลจ. CIMB Principal ขอแนะนำกองทุน LTF ครับได้แก่กองทุนเปิด CIMB Principal Life หุ้นระยะยาวนะครับเน้นเลือกลงทุนรายตัวแบบ Bottom Up Stock Selection โดยกองทุนติดอันดับ8กองทุนที่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง5ปีจากทั้งหมด53กองทุนในกลุ่ม LTF ซึ่งจัดอันดับโดย Morningstar นะครับโดยทำอัตราผลตอบแทนได้ 13.48% ต่อปีสูงกว่าดัชนีอ้างอิงที่ได้ 8.94% ต่อปีนะครับถ้าสนใจกองทุนเปิด CIMB
CIMB Principal Life หุ้นระยะยาวของบลจ. CIMB Principal นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02686-9595 02686-9500 หรือ www.cimbprincipal.co.th ถ้าสนใจเชิญได้เลยนะครับมาถึงช่วงแรกช่วงนี้ครับเดี๋ยวไปติดตามดูนะครับขอโฟกัสไปที่หุ้นในกลุ่ม ICT เป็นพิเศษกันเลยผมเชิญนักวิเคราะห์อาวุโสจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยคุณพิสุทธิ์งามวิจิตรวงศ์ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณพิสุทธิ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับขอไปประเด็นของแก๊สก่อนได้ไหมครับได้ครับความเคลื่อนไหวของคุณพิษเนี่ยถูกนักลงทุนจับตามองเยอะมากเลยนะครับครับช่วยไล่เป็นประเด็นประเด็นเอาประเด็นสำคัญให้ฟังก่อนได้ไหมครับคุณพิสุทธิ์ได้ครับก็คือหลังจากที่เขาถอนตัวจากการทำ 4G 900ถ้าจำได้นะครับก็มีกระบวนการในการที่จะซื้อหุ้นคืนใช่โดยที่คุณพีตั้งโต๊ะซื้อหุ้นคืนทั้งหมดจากนักลงทุนรายย่อยราคา7.25 บาทใช่นะครับนอกจากซื้อหุ้นตัว Jasmine เองแล้วยังซื้อ Jazz Wall 3ด้วยแล้วก็ซื้อ JTS ด้วยก็คือซื้อหมดทั้งยวงเลยที่เกี่ยวข้องกันนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยจากการคำนวณของทาง CIMB เราเนี่ยเม็ดเงินที่คุณพีชใช้ไปทั้งหมดเนี่ยก็คือประมาณ 23,000 ล้านบาท 23,000 ล้านบาทใช่ครับแล้วก็ซื้อตัว Jasmine ทั้งหมดเนี่ยได้ประมาณ 72% ครับซื้อตัว Jazz Wall ไปได้ 59% ครับอันนี้คือสัดส่วนการถือหุ้นล่าสุดตัว JTS เข้าใจว่าซื้อไม่ได้เลยครับคำถามต่อไปก็คือว่าตัว 23,000 ล้านบาทโอเคคุณพิษได้หุ้นเข้ามาเพิ่มอย่างที่ตัวเองต้องการก็คือเพิ่มสัดส่วนจากเดิมที่เคยถืออยู่ประมาณ 25-26% ขยับขึ้นเป็นของตัว Jasmine เนี่ย 72% ครับคำถามคือไอ้ 23,000 ล้านบาทเนี่ยกู้มาจากไทยพาณิชย์นะครับเขาไม่ได้เปิดเผยตัวดอกเบี้ยแต่เราคำนวณคร่าวๆก็ปีหนึ่งประมาณสัก 1,200-1,600 ล้านบาทอันนี้คือต้นทุนของเขาใช่ครับต้นทุนคือ 23,000 บวกกับ 1,200 กับ 1,600 นับต่อปีคำถามคือจะใช้หนี้ตรงนี้ยังไงซึ่งแน่นอนว่า 23,000 เนี่ยถ้าเรามาหารจำนวนหุ้นของตัว Jasmine เนี่ยก็ประมาณ3บาทต่อหุ้นนะเพราะว่าต้องหาเงินมาเพื่อจะใช้หนี้ส่วนนี้ทาง CMB เราก็มานั่งพิจารณาดูความสามารถในการหาเงินของคุณพีทก็คือมาจากได้หลายทางนะครับทางที่ง่ายที่สุดแล้วก็ตรงไปตรงมาก็คือเอาเงินที่บริษัทมีจ่ายเงินปันผลออกมาแล้วในอนาคตเวลาบริษัทมีผลกำไรก็จ่ายเงินปันผลออกมาครับตอนนี้ถ้าดูในงบกำไรสะสมเนี่ยจะเห็นว่าตัว Jasmine เนี่ยมีกำไรสะสมอยู่ประมาณ 4,000 ล้านเพียงพอที่จะจ่ายไหมตอนนี้มีหนี้อยู่ 23,000 ครับ 4,000 ล้านก็ไม่พอเนอะใช่มั้ยครับแล้วก็ต่อปีเนี่ยตัว Jasmine เนี่ยตามที่ CIMB ประเมินเนี่ยก็จะมีกระแสเงินสดสุทธิเนี่ยปีหนึ่งประมาณ 4-5 พันล้านครับถ้ารวม2ส่วนนี้เนี่ยต้องใช้เวลาประมาณสัก4ปีกว่าเกือบ5ปีโอ้ก็หลายปีเลยนะใช่ครับถึงจะใช้หมดนะครับแต่แน่นอนมันมีวิธีการอื่นด้วยนะครับในการที่จะรีดกระแสเงินสดออกมาจากตัวบริษัทอีกทางนึงที่เริ่มเห็นคนพูดกันก็คือถ้าจำกันได้ตัวคุณพีทเนี่ยหรือตัว Jasmine เนี่ยมีการทำซื้อหุ้นคืนไปครับ1,200 ล้านหุ้นที่ราคา5บาทต่อหุ้นครับวันนี้ราคาในกระดานอยู่ที่8บาทถ้าคุณพีชขายทั้งหมดกลับมาในกระดานจะได้เงิน 9,600 ล้านบาทก็คือจำตัวเลขเมื่อกี้ได้ครับ 23,000 อันนี้ได้เงินกลับมา 9,600 บวกกับอีก 4,000 แล้วบวกกระแสเงินสดอีก 4,000 ระยะเวลาในการใช้หนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณสัก2ปีครึ่งจาก 4-5 ปีเนี่ยเหลือ2ปีครึ่งแต่ทางที่ดีที่สุดก็คือการขายสินทรัพย์เข้ากองจาซิฟครับแล้วก็มีการลงทุนในการสร้างโครงขายเพิ่มในทางหนึ่งก็คือขายสินทรัพย์เข้ากองทุนใช่ครับเขาก็จะได้เงินมาอีกส่วนหนึ่งถูกต้องซึ่ง CIMB เราประเมินเนี่ยถ้าขายสินทรัพย์เข้ากองเนี่ยจะมีเน็ตเกนเนี่ยประมาณ 19,000 ล้านถ้าเอาตัวเลขทั้ง3ตัวนี้มารวมกันก็คือ 23,000 ที่เป็นเงินกู้แบงค์ลบ 19,000 ครับลบกำไรสะสม 4,000 ครับก็เท่ากับ0พอดีนั่นคือจะสามารถใช้หนี้ได้ภายใน1ปีครับโอ้โหไม่ต้องรอ 4-5 ปีนะถูกต้องก็จะสามารถทำให้ใช้หนี้ได้ภายในระยะเวลา1ปีเท่านั้นนะครับถูกต้องใช่ครับย้อนกลับไปนิดเดียวครับถ้ามองตามเกมนี้แล้วเนี่ยขอฟังชัดๆอะไรคือเหตุผลสำคัญที่คุณพิษเนี่ยทุ่มเทในการซื้อหุ้นคืนไปเยอะมากๆเลยจำได้ไหมครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเขามีหุ้นอยู่แค่ประมาณ 25-26% ใช่ครับมันทำให้เขามีความเสี่ยงที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีจำนวนหุ้นน้อยเกินไปนะครับผมว่าถ้าเราดูพฤติกรรมของคุณพีทหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็พยายามในการที่จะซื้อหุ้นคืนแล้วก็
ล้างหุ้นที่ซื้อคืนทิ้งครับทำให้เขามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตามลำดับครับก็คือมีแสดงเจตนาที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นอยู่แล้วครับแต่รอบนี้เนี่ยตามที่คุณพีทให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์เนี่ยรวมถึงที่ปรึกษาของคุณพีทเนี่ยก็คือว่าเขาสามารถเข้าถึงเงินทุนได้เลยใช้วิธีการนี้เนี่ยในการที่จะเก็บหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเก็บมาแล้วเนี่ยจะเอาไปทำอะไรทำได้หลายอย่างรวมทั้งวันหนึ่งจะขายคืนกลับเข้าไปในตลาดก็ได้ใช่ไหมใช่ครับมองแล้วเนี่ยเจตนาขั้นสูงสุดของคุณพิษจากธุรกรรมครั้งล่าสุดเนี่ยคืออะไรครับคุณพิสุทธิ์ครับครับก็คือผมไม่ได้มองอะไรที่มันซับซ้อนมากมายนะผมก็มองแค่ว่าสุดท้ายเนี่ยคุณพิษอยากจะมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มการมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเนี่ยก็ทำให้คุณพีทเนี่ยสามารถควบคุมกิจการได้ดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในอนาคตถ้าคุณพีทอยากจะขายกิจการครับนะก็สามารถจะขายได้เพราะว่าตัวเองถือหุ้นเป็นกอบเป็นกำใช่ไหมใช่ครับเวลาขายก็น่าจะได้ราคาดีกว่าถือหุ้นแบบจิ๊บจิ๊บจ้อยๆอ่ะถูกต้องครับให้ลึกไปอีกนิดนึงมันก็มีการคิดเทียรี่อะไรเยอะแยะในตลาดนะครับว่าอาจจะเป็นการป้องกันการถูกเทคโอเวอร์อาจจะเป็นการป้องกันการถูกเทคโอเวอร์ก็ได้ใช่ไหมใช่ครับเพราะเดิมสัดส่วนหุ้นที่ถืออยู่ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่มันอาจจะดูน้อยเกินไปซะหน่อยถูกต้องอาจจะดูแล้วไม่ปลอดภัยถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยจากตรงนี้ไปเนี่ยสิ่งที่เราต้องจับตามองสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับยังมีอีก 2-3 ปัจจัยมีอะไรบ้างครับสำหรับอนาคตของแจ๊สอันที่1กลางเดือนธันวาคมจะเป็นวันครบรอบ6เดือนหลังจากที่เขาซื้อหุ้นคืนความหมายก็คือว่าหลังจากครบรอบ6เดือนแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาหุ้นเนี่ยออกมาขายในตลาดได้หรือจะยกเลิกหุ้นดังกล่าวได้ทำได้2ทางอย่างน้อยใช่ครับก็คืออย่างที่เรียนไปว่าถ้าเอาหุ้นออกมาขายในตลาดวันนี้แล้วราคาหุ้นอยู่ที่ราคา8บาทเท่านี้เขาจะได้กำไรต้นทุนที่เขาซื้อมาเนี่ยอยู่ที่ 6,000 ล้านบาทถ้าราคา8บาทจะอยู่ที่ 9,600 ล้านบาทก็มีกำไรประมาณ 3,600 ล้านบาทอันนี้คือทางเลือกที่1ครับทางเลือกที่2ก็คือcancel หุ้นทิ้งยกเลิกหุ้นเลยใช่ครับก็คือจะไม่ได้เงินเข้ามาแต่จะทำให้กำไรต่อหุ้นของบริษัทปีหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นครับอันนี้ไม่มีใครเดาถูกว่าคุณพีจะทำยังไงครับเรื่องที่2ที่ต้องติดตามดูก็คือช่วงปลายปีก็คือประมาณ30ธันวาเนี่ยครับตัว Warrant Jazz War 3เนี่ย Jazz War 3จะสามารถ exercise ได้ตอนนี้เนี่ยถ้าดูราคา Jazz War 3เนี่ยกับราคา exercise price แล้วเทียบกับราคาหุ้นแม่เนี่ยจะเห็นว่ามัน in the money ประมาณ80ตังค์ถ้าราคายืนอยู่อย่างนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราอาจจะเห็นการแปลงสภาพของ Jazz War 3ออกมาก็คือถ้าผมเป็นผู้ถือหุ้นคือ Jazz War 3เนี่ยแล้วราคาทุกอย่างเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็จะ exercise ครับนะผมก็จ่ายเงินเข้าไป3บาท50แล้วก็ได้หุ้นมาต้นทุนผมก็จะกลายเป็นประมาณสัก7บาท20ครับแล้วผมก็ขายในตลาดที่8บาทก็ยังกำไรอยู่ผมก็จะกำไร80ตังค์ครับอันนี้ก็อาจจะเห็นการ exercise ก็คือเงินจะเข้าบริษัทอันนี้ต้องติดตามดูว่าจะเป็นอย่างไรดังนั้นครับมุมมองของ CIMB ประเทศไทยเนี่ยตัวแจ๊สเนี่ยยังน่าสนใจอยู่ไหมผมว่าแจ๊สเนี่ยจะเป็นเรื่องของสำหรับการเทรดดิ้งนะครับเหมาะสำหรับเทรดดิ้งใช่ครับใน recommendation ที่เป็นทางการของเราเนี่ยครับแล้วดาวเกรดนะครับถ้าคุณทิชาจำได้เนี่ยหรือท่านผู้ฟังจำได้ในครั้งที่แล้วเราเชียร์แจ๊สครับรอบที่แล้วครับแต่พอราคาหุ้นวิ่งปู๊ดขึ้นไปเลยราคา target price ของ CIMB แล้วก็เลยราคา tender offer ก็เลยดาวเกรดลงมาเป็นขายดาวเกรดลงมาเป็นขายเลยใช่ครับจากซื้อเป็นขายครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่เรียนให้ฟังว่ามันมีเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะสั้นเนี่ยก็จะทำให้หุ้นเนี่ยมีการแกว่งตัวเดี๋ยวจับตาดูตอนประมาณกลางเดือนธันวาคมนะครับใช่ครับ2-3ประเด็นที่ว่านี้นะครับเอาละครับนี่คือตัวแจ๊สนะครับตอนนี้ยังเล็กคอมเมนต์เป็นขายอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับดาวเกรดลงมาเป็นขายนะครับสำหรับมุมมองของ CIMB นะครับครับผมทีนี้ครับขอไปแตะ True กับ D-Tag เอาแบบผิวๆก่อนแล้วกันนะเอาตามข่าวก่อนแล้วกันครับตอนนี้เนี่ยคืบหน้าถึงไหนครับอันที่หนึ่งก็คือทางคุณสุภชัยซึ่งเป็น True CEO เนี่ยออกมาปฏิเสธข่าวว่าจะไม่ได้เข้าไปซื้อ D-Tag คือไม่มีการคุยกันไม่ได้คุยกันด้วยนะครับยังไม่มีการคุยกันเลยนะครับอันที่สองก็คือทาง CEO ของทาง AS ก็บอกไม่มีการคุยกันดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมก็อนุมานได้ว่ามันคือข่าวลือในตลาดจบข่าวไหมผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านี้นะครับครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราลองพิจารณาดูเนี่ยตัวเทเลนอร์เองเนี่ยว่าอยากจะออกจากตลาดไทยหรือเปล่าเนี่ยผมอยากให้เราพิจารณาอยู่2เหตุผลด้วยกันครับเหตุผลที่1ก็คือว่าแน่นอนว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีราคาครับแล้วมันซื้อขายได้ครับผมเชื่ออย่างนั้นดังนั้นถ้ามีคนเสนอราคาที่น่าจูงใจน่าสนใจสำหรับเทเลนอร์ผมเชื่อว่าเทเลนอร์ขายอาจจะขายก็ได้ใช่ไหมครับแต่ราคานั้นคือราคาเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับเทเลนอร์ถูกไหมครับอันนี้พอยต์แรกนะครับพอยต์ที่2เนี่ยผมคิดว่าเทเลนอร์ยังมีความหวังอยู่ในตลาดไทยอยู่
ตามใดก็ตามที่การประมูลขึ้นในปี2018เนี่ยยังจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเทนอยืนยันได้เข้าไปคุยกับทางภาครัฐแล้วบอกว่าปี2018ไม่มีการประมูลขึ้นแน่นอนเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นตัวเร่งที่ทำให้เทนอเนี่ยออกจากตลาดไทยเพราะวันนี้เนี่ย Dtac มันมีขึ้นน้อยเกินไปในระยะยาวแต่ว่าอย่างไรก็ตาม2ปัจจัยนี้มันยังไม่เกิดแล้วก็การประมูลขึ้นผมเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นครับเอาละครับเรคคอมเมนต์อย่างเป็นทางการของ CIMB เนี่ยต่อ True เป็นยังไงต่อ Dtac เป็นยังไงครับครับเราก็ยังให้ซื้อ Dtac นะครับที่ราคา41บาทต่อหุ้นซื้อ Dtac ที่ราคาเท่าไหร่ครับ41บาทต่อหุ้นครับ41บาทนะครับแล้ว True ล่ะครับ True เนี่ยเราให้เป็นขายนะครับครับที่ราคา 5.25 บาทต่อหุ้นขายที่5บาท20สตางค์นะครับใช่ครับส่วนแจ๊สก็ขายเช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับขายที่เท่าไหร่ครับราคาเป้าหมายเราอยู่ที่6บาท65ต่อหุ้นครับครับนะดูมีราคาเป้าหมายคือ6บาท65ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ขายก่อนนะใช่ครับส่วน True ก็เรคคอมเมนต์ขายนะครับใช่ครับราคาเป้าหมายคือ5บาท20นะครับใช่ครับแล้วก็ Dtac เรคคอมเมนต์ซื้อนะครับครับผมราคาเป้าหมายคือ41บาทนะครับใช่ครับเอาละครับดูเวลาแล้วคงต้องไปดูที่หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ในกลุ่มนี้ขอไม่เกิน2อย่างกระชับเลยครับได้ครับก็เป็นตัวเดิมเหมือนเดิมนะครับเราก็ยังเชื่อมั่นว่าหุ้นอย่าง Advance Info หรือ AIS เนี่ยยังเป็นหุ้นที่ดีสำหรับระยะยาวนะครับยังเชื่อมั่น Advance ในระยะยาวอยู่ล่ะครับใช่ครับถึงแม้ว่าราคาหุ้นอาจจะอ่อนตัวลงมาพอสมควรนะครับจากวันที่เราคุยกันรอบที่แล้วนะครับครับถ้าจำได้รอบที่แล้วเนี่ยเราก็ส่งสัญญาณให้เห็นแล้วว่าผลประกอบการในไตรมาส3และไตรมาส4เนี่ยค่อนข้างแย่ครับแล้วก็คิดว่าหุ้นน่าจะย่อตัวนั่นคือจังหวะที่ให้นักลงทุนเข้าไปซื้อครับแล้วก็ให้ระดับราคาเข้าไปซื้อที่ต่ำกว่า150ถ้าจำได้นะครับครับตอนนี้มันลงมาใกล้ๆ140แล้วนะครับก็ลงมาลึกกว่าที่ทาง CMB เราคาดไว้ด้วย2เหตุผลด้วยกันนะครับเหตุผลที่1ก็คือเรื่องของดอกเบี้ยตลาดโลกที่เริ่มเพิ่มสูงขึ้นครับซึ่งกระทบกับหุ้น High Yield อย่าง AIS อย่าง Advance นะครับอันที่2ก็คือการเก็งว่า Advance จะตัดเงินปันผลปีหน้าลงจากเดิม 100% ลงมาเหลือ 70% หรือ 80% ซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงซึ่งก็มีความเป็นไปได้ครับแต่ทาง CMB เราเชื่อว่าจะไม่ตัดดิวิเดนด์อ้าวเราอาจจะมองไม่เหมือนกับตลาดครับดังนั้นนั่นคือเหตุผลว่าถ้าผลประกอบการครั้งหน้าออกต้นเดือนกุมภาแล้วผู้บริหารออกมาบอกว่าไม่ตัดดิวิเดนด์เราเชื่อว่าหุ้นจะเด้งดังนั้นเราก็เลยให้ซื้อที่ราคาระดับราคาเนี้ย140ต้นๆเนี่ยผมว่าซื้อได้เพราะฉะนั้นเรคคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ซื้อถือหรือขายหุ้นของ Advance ครับเป็นซื้อครับราคาเป้าหมายครับ205บาทต่อหุ้นครับเก็บได้แถวไหนครับราคา140บาทผมว่าน่าสนใจครับซื้อได้แถวๆ140บาทนะครับใช่ครับสำหรับ Advance นะครับครับแล้วก็ให้ราคาเป้าหมาย Advance ไว้สูงถึง205บาทนะครับถูกต้องครับ205บาทสำหรับ Advance นะครับครับผมนี่เป็นหุ้นเด่นตัวแรกครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายครับครับหุ้นเด่นตัวสุดท้ายก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับก็คือตัวกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตัว Jasmine Infra Fund หรือ Jazz If นะครับเราให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่13บาท50ทำไมยังคงชอบ Jazz If อย่างเหนียวแน่นไม่เปลี่ยนเลยครับครับก็คือว่าเราคาดว่าคุณพีทเนี่ยจะต้องหาเงินมาคืนไทยพาณิชย์วิธีการนึงก็คือขายสินทรัพย์เข้ากองทุนครับถ้าขายสินทรัพย์เข้ากองทุนเนี่ยกองทุนก็จะมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นกองทุน Jazz If ก็จะมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นใช่ก็คือมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นก็จะจ่ายดิวิเดนด์ได้เพิ่มขึ้นครับนั่นคือตัวที่จะ drive หรือผลักดันราคามูลค่าของตัว Jazz If ให้เพิ่มขึ้นได้เลคคอมเมนต์ขาย Jazz แต่เลคคอมเมนต์ซื้อ Jazz If นะครับถูกต้องครับนะครับเอาละครับเลคคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทาง CIMB ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของ Jazz If ครับซื้อครับราคาเป้าหมายครับ13บาท50ครับซื้อ Jazz If ราคาเป้าหมาย13บาท50สตางค์นะครับครับผมแล้วเก็บได้แถวไหนครับ11บาท70 11บาท80ซื้อได้เลยครับ11บาท70หรือ11บาท80สตางค์นะครับครับผมทยอยเก็บได้สำหรับ Jazz If นะครับครับผม CIMB ให้ราคาเป้าหมาย Jazz If ไว้ที่ประมาณ13บาท50สตางค์นะครับครับท้ายนี้ครับจะฝากอะไรเพิ่มเติมไปยังผู้ลงทุนที่ชื่นชอบหุ้นในกลุ่ม IT นะครับเชิญครับครับระยะสั้นเนี่ยอาจจะดูน่ากังวลนะครับทั้งงบไตรมาส3ออกมาก็แย่ไตรมาส4ยังแย่อยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้น่าจะเป็นหุ้นที่เหมาะสำหรับระยะยาวเพราะเป็นหุ้นที่เน้นกระแสเงินสดแล้วก็เน้นความสามารถในการจ่ายเงินปันผลผมเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยน่าจะเป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะสำหรับลงทุนก็ถ้าเล่นหุ้นตัวนี้ระยะสั้นอาจจะยังไม่น่าสนใจอาจจะเป็นเล่นหุ้นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคหรือว่าพวกเกี่ยวกับคอมมอดิตี้ก่อนนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยถ้าหุ้นมันย่อตัวลงเนี่ยน่าสนใจกลับมาเก็บครับผมซื้อเมื่อย่อตัวลงมาครับผมและควรจะถือในระยะยาวใช่ครับสำหรับหุ้นในกลุ่ม ICT นะครับครับและก็ยังคงให้ไว้หุ้นเด่น2ตัวนะครับครับผมก็คือ Advance ที่ราคาเป้าหมาย205บาททยอยเก็บได้แถวๆ140บาทนะครับครับผมแล้วก็ Jazz If นะครับ
ราคาเป้าหมาย13.50 บาททยอยเก็บได้ถัดแถว11.70 ถึง 11.80 บาทนะครับครับเอาละครับชัดเจนวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณพิสุทธิ์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณพิสุทธิ์งามวิจิตรวงศ์นักวิเคราะห์อาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยนะครับมาคุยถึงแนวโน้มหุ้นในกลุ่ม ICT ที่น่าสนใจและมาฝากหุ้นเด่นในกลุ่มนี้เอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง